สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเมืองคอนเห็นทะเบียนรถขนวัคซีนรีบซื้อไว้กลายเป็นเศรษฐีเมื่อเวลา 17:30 นวันที่1มีนาคม2564ที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสุนีเพชรจันทองอายุ38ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมนายเกียรติกรส่งนุ้ยสามีและลูกสาววัย2ขวบพร้อมญาติพี่น้องได้มาลงบันทึกประจำวันกับพันตำรวจโทชำนาญรัตมณีสารวัตรสอบสวนหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข835538จำนวน1ใบนางสาวสุนีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2564ตนได้ดูข่าวว่ามีรถบรรทุกวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตนเห็นเลขทะเบียนรถ538จึงจำเอาไว้พอเช้าอีกวันได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดเขตเทศบาลตำบลท่ายางพบแม่ค้าเดินขายอยู่จึงถามหาเลข538เพราะว่ามี1ใบจึงซื้อไว้ทันทีกระทั่งวันนี้รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเป็นเลข835538ตรงกับที่ตนเองซื้อไว้ถึงกับสะดุ้งเต้นด้วยความดีใจจากนั้นจึงไปบอกพ่อแม่สามีและพี่ชายแล้วมาลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่โรงพักซึ่งที่บ้านทำอาชีพเปิดร้านขายของชำเล็กๆแต่งงานอยู่กินสามีมา5ปีมีลูกสาว1คนวัย2ขวบส่วนเงินรางวัลที่ได้จะนำไปใช้จ่ายอย่างประหยัดและเป็นค่าเล่าเรียนให้ลูกสาวต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ